จอปัญหามันก็จะไม่มีเครื่องมือวัดครับใช่ไหมไอ้เราอย่างเรื่องของ pH เนี่ยเราก็เจอปัญหา pH ต่ำมันลอกกระฉูดรูดม่านเมื่อก่อนใช่ไหมเราก็ต้องมาวัด pH ให้มันอยู่ในกรอบเรื่องของอังคารถ้าเราปล่อยกุ้งอังคารเราต่ำมากมันก็จะลอกคราบติดอกเพราะนั้นเราก็ต้องวัดอังคารแล้วถ้าค่ามันเปลี่ยนเยอะมันก็มีปัญหาถ้ามันสูงเกินต่ำเกินมันก็จะมีปัญหาเลี้ยงยากโดยหลักแล้วจริงๆแล้วไอ้ตลาดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปลานิลเกือบ 90% หมายถึงว่าที่เขาบริโภคภายในสุราษฎร์ธานีจะเป็นปลานิลแต่ในส่วนของผมที่ผมทำแหวกแนวปลาทับทิมออกไปคือมันเพิ่มมิติให้กับลูกค้าก็คือถ้าเราให้เกษตรกรเลี้ยงปลานิลอ่ะเราจะต้องมาเจอกับปัญหา1ปลาล้นตลาดครับ2แล้วก็ราคาปลาที่มันไม่เสถียรเวลามันตกต่ำนะก็คือลูกค้าแทบจะไม่มีกำไรครับก็เลยเราก็เลยว่าทั้งนั้นเราก็เลยสนับสนุนให้เลี้ยงปลาทับทิมโดยที่ว่าเราก็ไปสร้างตลาดโดยตลาดของปลาทับทิมหลักๆอ่ะมันจะเป็น1จะต้องเป็นเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวครับครับยกตัวอย่างเช่นกระบี่พังงาภูเก็ตหรือต่างหาดใหญ่เป็นต้นครับ